เปิดจดหมายเจ้าอาวาสยกสมบัติใช้หนี้แฉเงินต้น9ล้านคืน 3,000 ช็อกซัมป้าจ่ายค่าไฟวัดอีก 9.2 แสนทุกทิศทั่วไทยวันที่5กันยายน2567 13 นาฬิกา 11 นาทีเปิดจดหมายลายมือเจ้าอาวาสยกสมบัติใช้หนี้แฉเงินต้น9ล้านคืนแค่ 3,000 ช็อกซัมป้าจ่ายค่าไฟวัดให้อีก 9.2 แสนอ้างหากได้เงินทำบุญมาจะใช้คืนให้หลังจากคุณป้าวัย57ปีผู้เสียหายที่ถูกเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมคลอง13ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกายืมเงินไปเกือบ10ล้านบาทและบอกให้ผู้เสียหายไปยึดโบสถ์ยึดศาลาเอาพร้อมไปร้องเพจสายไหมต้องรอดให้ช่วยเหลือล่าสุดพระราชสุทธิธรรมจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมารามเรียกเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลมหารือถึงประเด็นดังกล่าววันที่5กันยายน67ที่วัดพืชอุดมตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนายคมสันยานวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสมชายตรีนาวงศ์ในอำเภอลำลูกกาพระครูสุวรรณวรการเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาประธานฝ่ายสงฆ์เจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามพระอธิการสมบูรณ์บุญศรีอายุ75ปีเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมคณะสงฆ์ฝ่ายนะวัดพืชอุดมตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีร่วมกันเข้าประชุมพูดคุยเรื่องดังกล่าวก่อนประชุมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระอธิการพระสมบูรณ์ได้ข้อมูลมาว่าเมื่อวันที่23กรกฎาคม67เวลา16นาฬิกาพระอธิการสมบูรณ์บุญศรีอายุ75ปีเดินทางเข้าพบพันตำรวจตรีธนศรแช่มค่อยพนักงานสอบสวนแจ้งว่าเมื่อวันที่18มิถุนายน2567ได้มีหญิงข่มขู่ทางพระอธิการสมบูรณ์ให้ยินยอมรับสภาพหนี้9ล้าน2แสนบาทและเงินค่าจ้างค้างจ่ายสถานีวิทยุทหารอากาศมีนบุรี AM 1251อีก 230,000 บาทเป็นสภาพบังคับที่ทำให้ผู้แจ้งไม่สามารถหลบเลี่ยงจากการถูกบีบบังคับขืนใจให้กระทำในสิ่งที่ตนมิได้ยินยอมแต่ไม่สามารถขัดขืนได้จึงมาลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อมาพระอธิการสมบูรณ์บุญศรีชี้แจงว่าเรื่องที่ไปเซ็นรับสภาพหนี้นั้นวันนั้นอาตมาไปหาคณะสงฆ์แล้วอีกฝ่ายขู่ถ้าไม่ยอมรับสภาพหนี้ก็จะให้สึกอาตมาก็อยู่ในสภาวะจำยอมจึงได้เซ็นไปแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปแจ้งความว่าถูกบังคับให้เซ็นรับสภาพหนี้ส่วนเรื่องการยืมเงินถ้าหมายถึงการกู้ยืมนั้นไม่มีแต่ถ้ายืมปากเปล่านั้นจะว่าไปก็เป็นการสร้างโน้นบูรณนี้ก็บอกกล่าวแล้วเขาก็จะมาช่วยโดยการบริจาคนั้นก็แล้วแต่ละครั้งมากน้อยแตกต่างกันไปมีทั้ง10,000 20,000 30,000 แสนหนึ่งประมาณนี้ซึ่งหลังจากได้เงินมาก็เอาไปทำเลยโดยผ่านทางบัญชีของหลวงพ่อสำหรับความคืบหน้าในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยเชิญคุณป้าที่ถูกเจ้าอาวาสยืมเงินไปมาร่วมพูดคุยถึงที่มาของเรื่องทั้งหมดโดยคุณป้าจิตเผยตัดสินใจออกมาเผยเรื่องนี้แบบดับเครื่องชนเพราะต้องการเงินที่หลวงพ่อยืมไปคืนมาโดยหลวงพ่อยืมเงินไปเป็น10ปีกว่าเป็นการขอยืมเรื่อยๆบางครั้งฉันยังนำบัตรเครดิตไปรูดซื้อของให้วัดก็มีรวม10ปีกว่าให้เงินไป15ล้านแต่มีหลักฐานการโอนเงินแค่ช่วง5ปีหลังที่โอนไปให้และหลวงพ่อยอมรับเงินที่เอาไปแค่ 9.2 ล้านบาทนอกจากนี้เจ้าอาวาสยังให้จ่ายค่าไฟให้ด้วยประมาณ 9.2 แสนบาทโดยเจ้าอาวาสบอกให้จ่ายให้ก่อนหากได้เงินทำบุญมาจะใช้คืนให้จึงจ่ายให้ไปเพราะวัดกลัวโดนตัดไฟคุณป้าจิตกล่าวต่อมาในรายการยังเปิดจดหมายลายมือที่หลวงพ่อเขียนขึ้นมาระบุว่าวันที่5กุมภาพันธ์2567อาตมาเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมเมื่อมรณภาพทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของส่วนตัวยกให้นอสอได้แก่วัตถุมงคลต่างๆ
ที่อาตมาเก็บสะสมไว้เงินสดในบัญชีทั้งหมดโฉนดที่ดินถ้ามีมอบเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานก่อนลงมือเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมคุณป้ากล่าวว่าหลังจากทำสัญญาลายมือของเจ้าอาวาสหลวงพ่อก็โอนเงินมาใช้หนี้คืนให้แค่ 3,000 บาทเท่านั้นแต่หลวงพ่อใช้สลิปเงินที่โอนให้ 3,000 บาทส่งมาให้ 6 ครั้งอย่างนี้ก็มีด้วยป้าร้องเพจสายไหมเจ้าอาวาสวัดดังเบี้ยวหนี้เกือบ10ล้านลั่นยึดโบสถ์ศาลาไปแทนได้เลยหนังคนละม้วนเจ้าอาวาสแจงประเด็นยืมเงิน9ล้านปัดถ้าเอามาจริงต้องมีสัญญาเงินกู้เจ้าอาวาสเปิดใจปมยืม9ล้านแฉโดนขู่บังคับรับสภาพหนี้แต่เงินโอนเข้าบัญชีหลวงพ่อข่าวแนะนำสลดแอดมินสาววัย16ดับปริศนาพบเลือดออกจมูกส่งแก้วเยติตรวจสอบยายปาดน้ำตาแบงค์เตือนไม่ฟังมิจฉาชีพบุกบ้านสร้างเรื่องพาไปเบิกเงินเก็บทั้งชีวิต600,000บุกตรวจหลวงพี่เจอฉี่ม่วงเกือบยกวัดเจ้าอาวาสร่วมเสพด้วยโดนจับสึกเรียบแท็กพระเจ้าอาวาสยืมเงินนายกรัฐมนตรีแพทองธารเตรียมนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตว์วันที่6กันยายนนี้การเมืองวันที่4กันยายน2567 12:15 นายกรัฐมนตรีอิงรุตออกจากตึกชินหลังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีทำเนียบนัดรัฐมนตรีใหม่พร้อมตรวจ RT-PCR พรุ่งนี้ก่อนเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันศุกร์ที่วันที่6กันยายนเมื่อเวลา 11:34 นวันที่4กันยายน2567ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางออกจากอาคารชินวัตร3ทันทีโดยไม่แจ้งกำหนดการทั้งนี้คนใกล้ชิดระบุว่านายกรัฐมนตรีเดินทางออกไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวและยังไม่แจ้งเวลาที่จะเดินทางกลับเข้ามาอย่างไรก็ตามรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันที่5กันยายนทางเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลได้ประสานถึงรัฐมนตรีทุกคนเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 เรียลไทม์ PCR ในเวลา 10:00 นที่ห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณนอกจากนี้ยังมีการแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีทุกคนเพื่อทราบถึงหมายกำหนดการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐมนตรีใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่6กันยายน2567เวลา 17:00 นพระที่นั่งอัมพรสถานโดยในวันศุกร์ที่วันที่6กันยายนเวลา 14:00 ขอให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมาถึงตึกสันติไมตรีหลังนอกเพื่อถ่ายรูปเดี่ยวสำหรับติดบัตรประจำตัวและเวลา 15:00 ออกเดินไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพร้อมกันโดยรถตู้ของทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.ด่วนโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีแพทองธารพร้อมรัฐมนตรี35คนภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีควบกลาโหมเปิด8รัฐมนตรีหญิงรัฐบาลอิงหนึ่งครั้งแรกประวัติศาสตร์การเมืองไทย